โอ้โหดูเฟิร์นข้าหลวงหลังลายฮะนะก็เป็นต้นเล็กๆนะที่มันเพิ่งเกิดจากสปอร์นะนาเล็กก็เอามาชำไว้ประมาณสักเดือน2เดือนนะนี่ก็มาตอนแรกก็มาเล็กๆแบบนี้เลยเนี่ยเล็กกว่านิ้วมือเราหยิบมาเอามาจิ้มกับกาบมะพร้าวสับไว้นะที่มันชุ่มๆผ่านไป2เดือนนี่ก็โอเคเลยฮะเดี๋ยวเราจะย้ายเครื่องปลูกกันช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้อันนี้ก็เป็นไม้ที่นาเล็กชำเองนะก็คือพวกข้าหลวงหลังลายนะเราไปเดินเจอตามโคนต้นใหญ่นะที่มันเล็กๆเห็นเล็กๆแบบนี้เราก็หยิบมานะหยิบมาแล้วก็เอามาจิ้มใส่กาบมะพร้าวสับของเราที่แช่น้ำไว้นะแล้วก็ชำไว้ผ่านไป2เดือนก็เริ่มสวยงามฮะรากก็เดินดีนี่โอ้โหรากเดินดีมากๆเลยเดี๋ยวนาเล็กจะเปลี่ยนกระถางใหม่เพราะกระถางนี้มันเล็กแล้วก็ทำให้มันสวยด้วยให้มันดูดีด้วยเดี๋ยวมาดูต้องบีบหน่อยแน่นเขาแน่นฮะแน่นมากเงินจริงจริงเพราะว่ารากรากเขาเนี่ยเกาะตามขอบผนังของกระถางฮะค่อยแคะออกก่อนอื่นก็เนี่ยมาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ปลูกก็เป็นกระป๋องพลาสติกที่ใส่อาหารนะหลายคนก็คงคุ้นเคยกันนะมันก็น่ารักเพราะนั้นมันใหญ่กว่าอันเดิมเยอะเลยเดี๋ยวนั้นเราจะแกะตัวนี้ใส่ปลูกในนี้แล้วเราสามารถที่จะเอาไปตั้งประดับได้ตามมุมต่างๆได้ด้วยนะเดี๋ยวดูกันนะนี่แกะออกมาแล้วโหรากเขาเดินดีมากๆเลยนะนี่คือรากของเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเราจะใส่เครื่องปลูกในกระถางนี้เสริมนะก็เป็นกาบมะพร้าวสับนั่นแหละนะกาบมะพร้าวที่หาได้ในสวนเรานี่แหละไม่ต้องไปซื้อหรอกอ่ะนี่ฮะก็นั่นเลยก็ฉีกขุยมะพร้าวใส่เลยนะไม่ได้สับแล้วมันเดิมเป็นมะพร้าวที่แช่น้ำอยู่แล้วมันจึงชุ่มนะเราไม่ต้องไปแช่น้ำก็ได้มันชุ่มอยู่แล้วแล้วเราก็เอานี่แหละของเราใส่เข้าไปง่ายๆฮะนาเล็กทำอะไรไม่ยากหรอกเด็กๆดูก็ทำได้นะสามารถที่จะมีไม้ประดับเป็นของตัวเองได้สวยๆใส่ปุ๋ยไปด้วยนะฮะปุ๋ยออสโมโคสนะนี่เรียบร้อยนะเห็นไหมเราจะดูอีกมุมก็ได้นะมุมนี้ก็สวยเดี๋ยวเราต้องจัดต้นไม้ให้สวยอีกทีหนึ่งในที่สุดเราก็ได้ไม้สวยๆใส่กระถางน่ารักน่ารักนะนี่สวยงามไหมฮะเราสามารถที่จะเอาไปตั้งตามมุมต่างๆนะอาจจะเป็นมุมของห้องน้ำก็ได้นะก็สวยงามนะแล้วก็ยิ่งมันชื้นด้วยนะพอชื้นมันก็จะเหมาะสมสำหรับพืชตระกูลเฟิร์นนี่เป็นไม้กระถางเล็กๆน่ารักที่เราสามารถสรรสร้างขึ้นเองนะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะเป็นไงน่ารักไหม
ครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตานัยชาแนลสวัสดีครับ